โอ้โหนี่มาร่วมร้องเพลงเกสนะครับเพลงเดียวไม่อยู่แน่นอนครับใช่ค่ะไม่ขออีกสักเพลงหนึ่งจะเย็นค่ะคุณเดี๋ยวก่อนเก็บอยู่อันนั้นแม่ยังไงยังไงที่พี่นี่ไปขอคนแล้วใช่ไหมอันนี้ที่ฉันจิ้นแล้วนะคู่เนี้ยใช่ไหมจะจิ้นแล้วนะต้องมีสักเรื่องหนึ่งแล้วแหละสักเรื่องหนึ่งแล้วแหละแล้วคือยังไงอาขวานนี่รู้สึกยังไงบ้างเป็นเกสครับคอนเสิร์ตครั้งแรกในชีวิตเลยไหมคะใช่ครับก็เป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวที่ร้องเพลงเยอะที่สุดครั้งแรกเลยสำหรับ7สีคอนเสิร์ตนะครับ Beer for Fan นะครับก็สนุกมากแล้วก็โหดูเหงื่อนี่ซกเลยแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนๆวันนี้ที่มาให้กำลังใจผมนะครับแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณน้องขวัญด้วยที่เป็นเกสแล้วก็ขอบคุณวงมัสคีเทียแล้วก็ขอบคุณช่อง7ที่แบบโอ้โหวันนี้ทีมงานเราเลือกเพลงกันมาแบบซ้อมกันมาเหนื่อยพอสมควรครับแล้ววันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับเรียกว่านักร้องจะตกงานไหมคะโอ้ยไม่ละครับก็สนุกดีครับถือว่าเป็นอีกมุมนึงของผมที่แบบชอบก็คือแบบร้องเพลงอะไรเงี้ยก็สนุกดีนอกจากเล่นละครก็ร้องเพลงได้ก็ชอบครับวันนี้แฟนคลับมาเยอะมากเลยพี่ก็ใช่ครับก็เหมือนทางช่องเองทางผมเองก็ส่งข่าวแหละว่าเฮ้ยเดี๋ยวมีคอนเสิร์ต Beer for Fan นะทุกคนถ้าใครว่างก็มาเชียร์กันหน่อยครับก็มากันเยอะก็ขอบคุณทุกคนก็จะมีคอนเสิร์ตต่อไหมโอ้ยคงยังเหรอครับก็ไม่รู้เหมือนกันครับต้องรอดูครับงานผู้จัดนะคะหลายคนมาถามก็ยังครับก็อยู่ในช่วง
ทำงานตรงนี้ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวต้องไปเรียนต้องไปอะไรอีกสักพักนึงแล้วก็เหมือนเขาก็ยังไม่รีบครับเพราะว่าให้สั่งสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆครับเพราะว่าถ้าจะทำทีเดียวมันก็ต้องแบบเหมือนกับพร้อมด้วยทีมงานแล้วก็ตัวเราด้วยครับถามว่าพี่เอสุภชัยจะมาเป็นผู้จัดช่องเจจะมาจอยกับพี่เบียร์ล่ะฮะก็ดีครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็นักแสดงของพี่เอเองก็อยู่หลากหลายช่องครับอย่างช่องเจ็ดเองก็ถือว่าเป็นช่องแรกที่ให้โอกาสพวกเรามีโอกาสได้มาโลดแล่นในวงการบันเทิงเป็นนักแสดงช่องเจ็ดก็ถ้ามีโอกาสได้มาทำก็ยินดีเลยครับดีเลยกำกับก่อนคงไม่แน่ใจครับแล้วแต่ผู้ผลักดันครับแล้วพี่เอได้มาคุยชวนพี่เบียร์ไหมคะอ๋อไม่ครับอย่างเขาคงทำของเขาเองแหละว่าเขาเคยทำแล้วอะไรเงี้ยครับงอนต่อนะครับเป็นแฟนฝากครับครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ครับก็วงฟิตติ้งละครเรื่องใหม่นะครับล่ารักสุดขอบฟ้านะครับแล้วก็มีอีกเรื่องนึงก็คืออัตตีตาเป็นละครฟอร์มใหญ่อีก2เรื่องของช่อง7ซึ่งก็น่าจะเริ่มถ่ายทำในเดือนหน้าครับก็เราไม่รีบครับเราอยากจะทำให้ออกมาดีที่สุดก็อาจจะเป็นต้นปีหน้าน่าจะได้ดูกันช่วงนี้ก็รับชมละครทางช่อง7ไปก่อนดูน้องๆเพื่อนๆไปก่อนครับล่ารักสุดขอบฟ้ากับน้องมินครับน้องมินพิชญาแล้วก็นักแสดงอีกหลายคนอาทิตานี่หลายคนครับมีเวียมีอ๋อมมีน้องนาวมีน้องปุ๊กลุ๊กอะไรเงี้ยแล้วก็นักแสดงอีกครับข้างเลยครับคงดีขึ้นครับคงดีขึ้นแล้วเพราะว่าอย่างที่ทราบมาคือแบบส่วนใหญ่เรื่องกระดูกแขนอะไรเงี้ยมันเป็นกระดูกชิ้นเล็กครับน่าจะต่อเร็วอะไรเงี้ยยังไม่ได้ไปเยี่ยมอีกแต่คิดว่าคงอาการดีขึ้นเพราะด้วยครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าด้วยเพื่อนๆนักแสดงอะไรคงไปเยี่ยมกันเยอะแล้วก็คงกำลังใจดีครับเพราะว่ายังเด็กครับฟื้นตัวได้เร็วถ้าเป็นพวกเรานี่อาจจะต้องนอนสมอีกนานผมก็ยังเด็กอยู่ครับฝากแฟนๆเลยค่ะที่ขอบคุณก็ได้ที่วันนี้มาเชียร์ได้ครับก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่วันนี้มาให้กำลังใจผมนะครับผมทำเต็มที่ครับก็คือร้องซ้อมเต็มที่เต้นเหงื่อออกเต็มที่ก็เพื่อแฟนๆทุกคนนะครับแล้วก็ดีใจที่ติดตามผลงานของผมมาเป็นระยะเวลานี้ก็คือเข้าปีที่8ที่9แล้วนะครับยังอยู่อีกนานนะครับก็ขอบคุณแล้วก็อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวสุกลวัฒน์ขับไปเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับพี่ค่ะอีกนิดนึงเรื่องที่แบบไปรับน้องที่สนามบินเวลาเนี่ยไปรับจริงหรือครับเรื่องนี้ได้สัมภาษณ์ไปแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับนักข่าวก็บอกว่าได้ไปรับครับก็คือได้อยู่ใกล้ๆพอดีแล้วก็เนื่องด้วยสนามบินเครื่องไปเครื่องกลับมันคนละสนามบินเป็นดอนเมืองสุวรรณภูมิอะไรเงี้ยก็เลยถือโอกาสมีเวลาว่างก็แวะไปรับครับลองไปสัมภาษณ์ใหม่ดูนะครับว่าเหมือนกับเรื่องนี้ข่าวนี้น่าจะสักพักแล้วครับนะครับขอบคุณครับแสดงว่าไม่ค่อยได้ตามพี่นะจ๊ะ